ปิดประชุมทางด้านพื้นฐานนะครับก็ตัวแรกนะครับ SCB นะครับก็รายงานกำไร Q3 13,000 ล้านนะครับเพิ่มขึ้น 4.2% year on year แต่ลดลง 10% Q on Q ก็ใกล้เคียงกับที่คาดนะครับโดยการเพิ่มขึ้น 4.2% year on year เนี่ยเนื่องจาก SCB สามารถลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยรายจ่ายในการดำเนินงานลงนะครับพร้อมกับการตั้งสำรองลดลงนะครับส่วนการลดลง Q on Q เนี่ยเป็นผลมาจากรายได้จากอัตราแลกเปลี่ยนและกำไรจากเงินลงทุนลดลงสินเชื่อลดลงนะครับ 0.5% Q on Q 0.8% year to date นะครับเนื่องจากสินเชื่อธุรกิจลดลงขณะที่ NPL ทรงตัวอยู่ที่ 2.1% เท่ากับไตรมาสก่อนยังคงประมาณการนะครับไว้ที่สำหรับปีนี้ไว้ที่ 54,000 ล้านเพิ่มขึ้น 7.8% year on yearSCB น่าจะเป็นธนาคารที่มีกำไรสูงที่สุดในปี57นะครับราคาพื้นฐาน204บาทปรับคำแนะนำขึ้นเป็นซื้อนะครับในส่วนของ BTS นะครับปรับโครงสร้างธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อความชัดเจนนะครับบริษัทก็ได้ชี้แจงว่าจะแบ่งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มเพื่อขายเขาจะร่วมทุนกับแสนสิรินะครับฝั่งละ 50% อีกส่วนนึงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนระยะยาวรายได้สม่ำเสมอเช่นการเช่านะครับก็จะร่วมจะด้วยการเข้าถือหุ้น N Park 37.06% นะครับโดยบริษัทร่วมทุนกับแสนสิริเนี่ยจะทำบริษัททำโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายในรัศมีไม่เกิน500เมตรจากสถานีรถไฟฟ้ามีมูลค่าตั้งแต่ 3,000 ล้านขึ้นไปโครงการแรกที่ทำเนี่ยมีโดยโครงการแรกอย่างที่แจ้งไว้อะครับโดยใน5ปีเนี่ยจะมีมูลค่าโครงการที่จะขายประมาณ 30,000 ล้านส่วน N Park นี่อยู่ระหว่างการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะกิจการ Due Diligence นะครับเพื่อวางเป้าทำอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม Service Apartment Office ให้เช่าและพื้นที่เช่าซึ่งปัจจุบัน N Park มีโรงแรม2แห่ง Apartment 1แห่งการร่วมทุนกับแสนสิรินี่เป็นการขายที่ดินของบริษัทย่อยให้จะมีการบันทึกกำไรราวๆ320ล้านส่วน N Park ถ้าดีลดีเจนสำเร็จครับก็จะมีการบันทึกกำไรสุทธิจากการแลกหุ้นนะครับจากกับบริษัทย่อย2แห่งราว 2,500 ล้านอย่างไรก็ตามนะครับจากการเข้าถือหุ้น N Park ทำให้รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจนกว่า N Park จะมีกำไรนะครับทางฝ่ายยังแนะนำถือคงราคาพื้นฐาน 9.7 บาทสำหรับตัว BTS นะครับโดยอยู่ระหว่างปรับพิจารณาราคาพื้นฐานใหม่อีกครั้งส่วนแสนสิรินะครับก็แถลงการร่วมทุนกับ BTS ก็ดูแล้วไม่มีอะไรก็คือจะทำโครงการแรกเนี่ยมูลค่า 5,300 แต่กว่าจะเข้ารับรู้เนี่ยกว่าจะโอนเนี่ยปี61จะเริ่มขายปีหน้านะครับสำหรับระยะยาวก็จะทำโครงการร่วมกันเนี่ยใน5ปีประมาณ 30,000 ล้านนะครับโดยจะออกโครงการใหม่ปีละ2โครงการโครงการละ 3,000 ล้านในเวลาเดียวกันเนี่ยบริษัทก็ยอมรับว่าเป้าหมายธุรกิจปีนี้เป็นไปไม่ได้นะครับเนื่องจากเหตุผล1คือสภาพตลาด2คือการเปิดโครงการใหม่เนี่ยเดิมจะเปิด19ตอนนี้เหลือ10นะครับยอด2คือยอดจองสะสมล่าสุดนี้ได้เพียง 7,700 ล้านเพราะฉะนั้นเป้าจองอันเก่า 30,000 ล้านเป็นไปไม่ได้แน่นะครับทางบริษัทจึงปรับลดยอดเป้าจองลงมาเหลือ 12,000 นะครับส่วนเป้ารายได้เนี่ยก็ปรับลดลงมาเช่นเดียวกันจาก 34,000 เป็น 29,000 นะครับก็อย่างไรก็ตามนี่อันนี้ไม่ได้ทำให้เราต้องมีการปรับประมาณการแต่อย่างไรนะครับคือเรามองว่าประมาณการอันใหม่เนี่ยเป็นประมาณการที่บริษัทยังน่าจะทำได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่แตกประมาณการเพราะว่าประมาณการของเราก่อนหน้านี้เรามองว่าเป้าหมายธุรกิจจะต่ำลงอยู่แล้วนะครับโดยปีนี้เนี่ยคิดว่ากำไรยังเพิ่มขึ้นอยู่ 57% แต่ปีหน้าเนี่ยแม้ว่ารายได้จะเติบโต 36% กำไรสุทธิจะโตแค่ 16% แต่ dilution effect จากการเพิ่มทุนและการใช้สิทธิ์ warrant จะทำให้กำไรต่อหุ้นลดลง 24% ราคาหุ้นเนี่ยถ้าดู P/E ratio นี่ค่อนข้างสูงถ้าเทียบกับในอดีตและเทียบกับ growth ของ EPS ยังคงคำแนะนำทยอยขายราคาพื้นฐาน 1.80 บาทสำหรับ Q House นะครับก็ยอดจอง Q3 ก็ไปได้ดีนะครับยอดจองบ้านเนี่ยดูแล้วดีกว่าคาดด้วยซ้ำไปยอดจองสะสม9เดือนคิดเป็น 67% ของเป้าประเมินจากการเปิดโครงการใหม่นะครับซึ่งจะมีคอนโดใหม่3โครงการบ้านอีก 4-5 โครงการก็น่าจะมีลุ้นเข้าเป้าสำหรับแบ็คล็อกปีนี้เนี่ยรองรับการ
เติบโตปีนี้ได้ค่อนข้างเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเรายังมั่นใจว่าปีนี้กำไรจะเติบโตได้ 8% สำหรับปีหน้าเนี่ยจะมียอดโอนคอนโดค่อนข้างเยอะซึ่งเราคาดว่าจะมีการโอนคอนโดประมาณ 9,000 นะครับจากปีนี้ 5,000 ใน 9,000 เนี่ยตอนนี้มีแบ็คล็อกรองรับแล้ว 5,800 เพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือจะมาจากการขายบ้านถ้าเราให้บ้านเนี่ยมีการเติบโต 5% เป็น 15,000 เบ็ดเสร็จแล้วยอดโอนปีหน้าจะโตไปเป็น 24,000 ล้านหรือเติบโต 21% ก็จะเห็นได้ไม่ยากว่ากำไรปีหน้าจะโตตามกันไป 20% เช่นเดียวกันซึ่งในการนี้เนี่ยยอดจอง Q3 นี่ดูดีกว่าที่คาดเราเลยปรับประมาณการขึ้นนะครับสำหรับปี 57-58 เป็นสัก 4-5% ราคาหุ้นเนี่ยลดลงมาจนเริ่มมีอัพไซด์นะครับปัจจุบันนี้เทรดที่ PE 9 เท่าซึ่งต่ำกว่า PE ในอดีตปรับคำแนะนำเป็นทยอยซื้อนะครับราคาพื้นฐาน 4.63 บาทสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ